ู้แข่งคนต่อไปฮะผู้ชายคนนี้เนี่ยในวงการบันเทิงถือว่าเป็นสมบัติของชาติครับเหยียบย่างไปที่ไหนนี่เต็มไปด้วยความฮาครับต้อนรับคุณเปิ้ลนาคอนพิธีรีตรองเยอะเหลือเกินครับผมเรียกว่าช่วงนี้ต้องอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วครับครับผมเขาบอกรายการนี้เฮี้ยนมากนี่ฮะเฮี้ยนมากครับครับผมผีจะมาตอนไหนไม่ฮะนั่นอีกรายการนึงฮะอ๋อเหรอฮะถามคุณนาคอนอย่างนี้เลยแล้วกันฮะครับผมในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีประสบการณ์มองคนผิดไหมฮะเอาที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตเลยผิดพลาดที่สุดเลยฮะเมียนี่แหละครับเอาทำไมล่ะฮะทำไมทุกวันนี้เนี่ยฮะยังไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องเลือกเขาแล้วประกาศเลยแยกทางกันเตียงหักเลยไหมฮะแน่โอ้โหคุณนี่ทำไมทำอย่างนี้อ่ะผมพร้อมเป็นแม่ของลูกผมนะครับผมนั่นสิฮะใช่ครับอันนี้ถามกันจริงจังในชีวิตเนี่ยมองผิดบ้างไหมหรือว่ามองแล้วแบบว่าสมใจทุกครั้งเยอะเยอะถูกบ้างผิดบ้างผิดพลาดก็เยอะแต่ในวันนี้ผมบอกได้เลยว่าคุณนาคอนจะผิดไม่ได้ฮะ100,000 บาทเนี่ยเป็นเดิมพันถ้าเกิดคุณค้นหาตัวตนของเขาสำเร็จและนี่ก็คือบุคคลสำคัญที่สุดในรายการของเราครับบุคคลปริศนาทั้ง9คนอันนี้ผมอยากจะบอกเลยนะฮะว่าทางรายการนี้อาจจะพลาดสักนิดหนึ่งที่เตรียมงานมาในวันนี้ผมถือว่า5คนในที่นี้ผมรู้จักส่วนตัวแล้วครับโอ้โหเอาสิแปลว่า 100,000 บาทให้ทีมงานเบิกตังค์รอไว้ได้เลยรอไว้ได้เลยนะฮะมาดูท่าทางคุณเปิ้ลแกจะพกพาความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมจริงๆไม่รู้ว่าที่บอกว่ารู้จักบุคคลปริศนาถึง5คนเนี่ยคุณเปิ้ลจะโม้หรือเปล่ายังไงก็ต้องมาลองดูกันครับและนี่ก็คือตัวตนที่แท้จริงของทั้ง9คนครับโอ้1ใน9คนนี้มี1คนเป็นทหารผ่านสงครามเวียดนามพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นอย่ายกมือขึ้นมาอย่ายกมือขึ้นมาไม่มีใครทำอะไรนั้นไม่มีใครทำนั้นอีกคนนึงเป็นพัสดีเรือนจำบางขวางโอ้โหคนนี้เคยต่อยกับนักโทษด้วยเคยมีเรื่องกับนักโทษนี่ใช่ไหมล่ะใช่อีกคนนึงนักงมสมบัติใต้น้ำคนนี้นี่เกือบตายมา2ครั้งนี่อันขาดหมดใช่เกือบตายมา2ครั้งแล้วจะขำให้อีกคนนึงเป็นเจ้าของบ้านผีสิงเป็นลูกเจ้าของบ้านเนี่ยคือคุณปู่เขาอีกทีนึงเดี๋ยวอย่าไปอย่างนั้นรู้อย่าไปจับอย่างนั้นคนเนี่ยผมไม่เคยมองพลาดอีกคนหนึ่งคนเลี้ยงไส้เดือนอันนี้สังเกตนะเล็บของเขาเนี่ยจะมีคราบดินติดนี่ไงนั่นจะเย็นก่อนคนจุงสุนัขประกวดระดับโลกสังเกตที่หน้าเขาสิครับหน้าเขาบอกอะไรนะบอกได้เลยว่าการประกวดสุนัขเนี่ยเราปล่อยหมามันเดินเองไม่ได้ครับเดี๋ยวมันอาจจะแทะรองเท้ากรรมการหรืออาจจะขี้ในลานประกวดต้องมีคนคอยจุงคนจุงเนี่ยสำคัญมากๆคนนี้ระดับโลกเลยหมอนวดนักฟุตบอลนี่ปกติเตะฟุตบอลเหรอฮะอันนี้ยอมรับว่าไม่รู้นะฮะไม่รู้เรียนมหาวิทยาลัยตั้งแต่อายุ15โอ้โหนะฮะเป็นจีเนียสเลยสุดท้ายฮะชื่อฉลาดนามสกุลสุดเฉลียวบุคคลปริศนาและตัวตนที่แท้จริงของเรานี้มีแต่ให้ชวนทึ่งชวนอึ้งตลอดจริงๆแล้ว3ท่านที่คุณเปิ้ลอยากฟังคำทักทายจะเป็นหมายเลขใดกันบ้างล่ะครับคนแรกที่คุณต้องการให้เขาทักทายคุณเอา2เดี๋ยวไม่เดี๋ยวสิเนาะเดี๋ยวยังไม่เลี้ยงไส้เดือนใช่ไหมเดี๋ยวไม่รู้ไปถามเขาอย่างนั้นได้ยังไงถามไม่ได้เหรอตายแล้วรายการนี้เขามีกันมาทั้งโลกไปตามขั้นตอนเลือกหมายเลข2ทำไมถึงหมายเลข2ฮะรู้ว่าเขาทำอะไรอยู่เดี๋ยวหมายเลข2เชิญครับถึงบ้านไม่ได้อยู่บางแคแต่ก็อยากได้ใครมาแคที่หัวใจค่ะ
เดี๋ยวอยากจะบอกว่าเดี๋ยวนะใจเย็นไว้ไอ้เท่าใจเย็นไว้ อย่างนี้เดี๋ยวเหมาะกับผู้ช่วยผมนั่นไงล่ะนี่ผมมีผู้ช่วยผมยังโสดอยู่ทั้งคู่เลยเดี๋ยวแนะนำให้รู้จักอ่ะหมายเลขต่อไปฮะต่อไปผมขอ4แล้วกันหมายเลข4ทำไมเลือกหมายเลข4คะยังไงเราเดี๋ยวสิเมื่อไหร่ใช้ยืมไป 2,000 เดี๋ยวเดี๋ยวแอบมาออกทีวีนะมีลูกหนี้เก่าด้วยโอ้ลูกหนี้เก่าเนี่ยหมายเลข4แนะนำตัวหน่อยฮะถึงผมไม่ใช่ณเดชน์แต่ไม่ปฏิเสธว่าหน้าคล้ายครับผมเดี๋ยวนะถ้ามันณเดชน์กูก็โดมแล้ววะโดมตดเลยโอ้โหหมายเลขสุดท้ายเลข6ครับหมายเลข6ครับมีเหตุผลส่วนตัวอะไรไหมฮะเธออาจจะจำฉันไม่ได้หรอกนี่แต่ฉันไม่มีวันลืมเธอโอ้โหหมายเลข6เชิญครับไม่ต้องรักเต็มร้อยแต่ขอให้รักน้อยๆแบบเต็มใจเดี๋ยวขอโทษนะรายการนี้มีซุปเปอร์สโลโมชั่นไหมฮะอยากให้เห็นตอนเพลงอีกทีนึงตอนที่เขากัดปากเนี่ยเซ็กซี่กัดทำไมอ่ะกัดทำไมมันเป็นสไตล์กัดผ่อนเพื่อฮะคำทักทายจากบุคคลปริศนาของเราไม่ธรรมดาจริงๆครับโดยเฉพาะหมายเลข6นี่เซ็กซี่สุดๆทำเอาคุณเปิ้ลถึงกับกลั้นหัวเราะไม่อยู่เลยทีเดียวพร้อมนะเห็นไหมพร้อมนะวันนี้คุณมีคณะลูกขุนที่ปรึกษาส่วนตัวมาด้วยแนะนำให้พวกเรารู้จักก่อนเลยครับอันนี้เป็นแก๊งท่องเที่ยวของผมเองครับแก๊งเป้งไปปะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนใส่แว่นนะแนะนำสรรพคุณของคนใส่แว่นกันเลยฮะคนใส่แว่นครับบอกชื่อเลยครับชื่ออะไรครับชื่อหลังเลนนะครับผมอีกคนนึงส่วนอีกคนนึงนี่สตาร์บัคครับโอเคเห็นที่เลือก2คนนี้มาเป็นที่ปรึกษาฮะฮะมันว่างโอเคครับผมครับเอาละฮะตัวตนแรกที่คุณต้องการจะค้นหาเลือกเลยครับตัวตนแรกที่จะค้นหานะฮะขอเป็นนักงมสมบัติใต้น้ำทำไมถึงเลือกตัวตนนี้ฮะเพราะว่าผมรู้จักเขาส่วนตัวเอาโชคดีถือว่าเป็นโชคดีของคุณไปเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีครับเป็นสุภาพสตรีครับทำไมคุณเชื่ออย่างนั้นแรกคิดว่าผมจะเลือกตาอ้วนนี่ดิเห็นดำไงดำเฮ้ยท่าทางจะอยู่กลางทะเลอย่าว่าแต่งมเลยจมลงไปยังไม่ได้เลยลอยขึ้นลอยขึ้นตลอดเห็นไหมคิดว่าเป็นสุภาพสตรีแน่นอนใช่ครับก็เราจะมีหมายเลข2 5หมายเลข6หมายเลข8คือคุณคงไม่เอาง่ายๆมาให้ผมทายหรอกและอีกอย่างเนี่ยผมว่าก็ต้องดูที่เป็นนักกีฬาด้วยดูแบบความแข็งแรงดูมีประสบการณ์มีอะไรต่างๆรูปทรงอะไรประมาณนี้ใช่หลังเลนกับ Starbucks คุณชอบหมายเลขไหนเป็นพิเศษผมคิดว่าน่าจะเป็นหมายเลข9นะครับเป็นผู้ชายนะเพราะดำน้ำต้องแข็งแรงต้องมีกล้ามครับแล้วก็ไปหาสมบัติใต้น้ำสมบัติเก่าชัวร์เลยแล้วอายุลุงเขาก็สูงแล้วมีประสบการณ์เยอะแล้วเขาน่าจะไปหาของที่เขาลืมไว้สมัยยังเป็นหนุ่มหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นของที่มีค่าตกอยู่ใต้น้ำของที่อยู่ในประวัติศาสตร์อาจจะงมหาสมบัติใต้น้ำในที่นี้หมายถึงพวกวัตถุโบราณครับโอเคคุณเลยเชื่อหมายเลข9หลังเลนนะหลังเลนคิดว่าหมายเลขไหนฮะผมคิดว่าหมายเลข7ครับผมเพราะอะไรฮะผมเดาครับเดาครับไปกันคนละทิศคนละทางคุณเชื่อว่าผู้หญิงแต่สตาร์บัคบอกหมายเลข9ผู้ชายส่วนหลังเลนเนี่ยบอกหมายเลข7พ่อเดาเอาละยากละทีนี้ผู้หญิงผมว่าผู้หญิงคนนี้นะใช่ทำมั่นใจและยืนยันคำตอบได้เลยครับเชิญนะนักงมสมบัติใต้น้ำยืนยันว่าเป็นหมายเลข6ครับเอาละครับตอบมาแล้วนะฮะการตอบครั้งแรกนะฮะถ้าตอบถูกเนี่ยถือว่าประเดิมดีมากแต่ถ้าตอบผิดตัวช่วยอัตโนมัติทำงานทันทีครับแล้วเส้นทางต่อไปนี้คุณครูขาแน่นอนเพราะคุณจะไม่สามารถผิดได้อีกครับรอฟังคำตอบครับหมายเลข6นักงมสมบัติใต้น้ำ
คือตัวตนที่แท้จริงของคุณใช่หรือไม่นักงมสมบัติใต้น้ำไม่ใช่ดิฉันค่ะผิดเดี๋ยวนะผิดจะดีใจทำไมครับไม่ใช่ผิดเอาเอาหรอไม่ใช่เขาบอกใช่เขาบอกไม่ใช่ดิฉันเอาเหรอโอ้อะไรกันครับเนี่ยคุณเปิ้ลผิดกันตั้งแต่ตัวตนแรกเลยครับหมายเลข6เขาบอกว่าไม่ใช่นักงมสมบัติใต้น้ำไปฟังยังไงครับถึงได้ยินว่าใช่ดูท่าเจ้าตัวยังงงไม่หายนะครับเนี่ยไม่รู้ครับว่าคุณเปิ้ลแกจะยังคงค้นหาตัวตนของนักงมสมบัติใต้น้ำต่อหรือจะเปลี่ยนตัวตนใหม่ช่วงหน้าครับกลับเข้าสู่ใครคือใคร Identity Thailand กันต่อครับมาแค่ตัวตนแรกคุณเปิ้ลก็ค้นหาผิดซะแล้วไม่รู้ว่าคุณเปิ้ลจะเดินหน้าค้นหานักงมสมบัติใต้น้ำต่อหรือจะเปลี่ยนตัวตนใหม่กันแน่ขายกันละครับที่เป็นนักงมสมบัติใต้น้ำพัสดีเรือนจำบางขวางจะใช่หมายเลข9คนนี้หรือไม่แล้วพี่ณเดชหมายเลข4คนนี้แกจะเป็นคนเลี้ยงไส้เดือนหรือเจ้าของบ้านผีสิงกันแน่นักงมสมบัติใต้น้ำเนี่ยมันง่ายไปนี่พี่โหนี่ชื่นชมหรือว่าเหยียบยันเหยียดกันเนี่ยฮะทำไมช่างเป็นคนที่องอาจขนาดนี้หญิงพยองและลำคลองขนด้วยเอานี่ดีกว่าผมว่าง่ายสุดแล้วแล้วสงสารแกด้วยเดี๋ยวแกจะยืนนานเพราะแกเคยบอกผมว่าแกเป็นเกาอยู่เปิ้ลเป็นเกาที่รู้จักกันส่วนตัวอีกแล้วครับเคยร่วมงานกันในสมัยที่เกิดสงครามเวียดนามด้วยเราร่วมงานกับเขาใช่ผมร่วมงานกับเขาผมเนี่ยเป็นคนแบกกระสุนให้กับเขาโอ้ยตายตอนนั้นเขาใจนี่โอ้โหอย่างเพชรเลยนะเขาบอกเปิ้ลประเทศเนี่ยอยู่บนหัวประเทศชาติอยู่บนหัวชีวิตลุงอะอยู่แค่ใต้ดินแล้วแกก็ถือปืนออกไปเลยนั่นไงแล้วแกก็ยิงเพี้ย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 นี่เลยแกอุ้ยแกใส่แบบเลือดเข้าตาเลยอ่ะแกใส่แบบทรงน่าจะอย่างนี้หรือเปล่าแกยิงอย่างนี้เลยใช่แกใส่นี่โอ้โหเรียกว่าพวกเวียดนามนี่แบบหงายเดี๋ยวนี้นะสงครามเวียดนามนี่เขาน่าจะใช้ M16 นะอันนี้น่าจะเป็นสงครามเก้าทัพนะนี่แสดงว่ากำลังจะหาตัวตนของคนเลี้ยงไส้เดือนแน่ๆถูกต้องตัวต้นนะทหารผ่านศึกสงครามเวียดนามครับเอาละครับสงครามเวียดนามนี่ก็ผ่านมาโอ้โหน่าจะเกิน40ปีละ30กว่าปีนะใช่ครับคิดว่าผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงครับเออดีครับวันนี้เวลาเราหมดลงเท่านี้เลยฮะพลาดอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยครับแหมบ้าสงครามเวียดนามก็ผู้ชายสิครับผู้ชายนะฮะช่วงอายุเนี่ยสงครามเวียดนามผ่านมาหลายสิบปีแล้วก็ต้องผู้ใหญ่หน่อยถึงได้บอกไงมันง่ายไปไม่เบอร์9ก็เบอร์1เออเชื่อผมไหมล่ะเบอร์1นี่อย่าว่าแต่เกิดไม่ทันเลยยังไม่ตายอย่างชาติก่อนนู้นเลยฮะถูกต้องเรียกว่าเบอร์9นี่ตัดทิ้งไปได้เลยเพราะต้องแบบว่าต้องอยู่ยาวอย่างนี้จริงๆเบอร์9ไม่เอาด้วยก็เหลือเบอร์1อ่ะสิฮะแม่นมั้ยล่ะแม่นมั้ยล่ะแม่นมั้ยแม่นมั้ยพี่กนน่ะฮะก็ต่อยกับน้องผมก็ได้อ่ะหลังเลยสตาร์บัคคุณคิดว่าทหารผ่านสงครามเวียดนามน่าจะเป็นหมายเลขอะไรผมว่าน่าจะเป็นหมายเลข3ครับโหไอ้นี่โอ้โหโง่ใหญ่เลยสมองวิเคราะห์หน่อยดิเวียดนามมันเกิดมาตั้งกี่สิบปีแล้วโอ้โถแล้วไปเลือกคนอายุแค่นั้นเวียดนามมันจะบ้าป่ะเนี่ยจบอะไรมาฟังพี่เขาด้วยมันหลายทีแล้วจะไล่ออกจากบริษัทหลายทีแล้วเนี่ยพี่เขามองเบอร์หนึ่งเอาไว้เออตาตาบ้าดีกว่าตาตาบ้าผมคิดว่าเบอร์เก้านะพี่ดูตามระเบียบพักด้านหน้าตามระเบียบพักเขามีแต่อย่างนี้อันนี้เขาหาอะไรมาตามระเบียบพักอันนี้เขายืนอันนี้ไม่ใช่ตามเลยวะเขายืนสำรวมแล้วผมเห็นนะเวลาพี่เล่นเกี่ยวกับสงครามเวียดนามเนี่ยลุงแกมองพี่ไม่กระพริบตาเลยผมว่าเอาจริงแล้วเนี่ยจริงมากน่าจะจริงนะไม่แน่นะเขาอาจจะ
เอามือกุมอาวุธเขาอยู่ด้วยตามระเบียบเรียกอาวุธครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้มีหมายเลขที่มั่นใจเป็นพิเศษหรือยังฮะแน่นอนครับผมตอนนี้นะสถานการณ์นะฮะถ้าตอบผิดทุกอย่างจบเลยนะฮะได้นั้นเน็กจะจบกับผมก็ได้ถ้าเน็กคิดว่าเรียกผมมาแค่นี้แล้วเราจบกันโอเคแล้วมันเป็นความรับผิดชอบผมตรงไหนพี่ก็ตอบไม่ถูกของพี่เองอะครับแล้วคุณไม่ส่งซิกกับพิษตาอันนี้จริงๆให้ผมบ้างอะก็ผมไม่รู้คำตอบอะครับเหตุผลที่มันไม่บอกคำตอบผมเพราะอะไรไหมเพราะมันกลัวคนอย่างพี่มาเนี่ยแหละครับแล้วจะมาบังคับเอากับผมก็เลยไม่รู้ครับขอบใจมากโอเคฮะขอบใจโอเครู้แล้วเฮ้ยกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยอาหารผ่านเข้าเวียดนามเฮ้ยใช่เลยใช่เลยที่พูดเนี่ยรายการไหนว่ามีพิธีกรบอกใบ้ได้ด้วยเอ้ยเอาทำไมทำอย่างนั้นล่ะครับนันเน็กไปส่งซิกให้คุณเปิ้ลถามไม้ครับแต่แม่ดูท่าทางพิธีกรของเรายังงงอยู่เลยครับว่าไปส่งตอนไหนเนี่ยนี่ไงเห็นไหมเข่ามันมาละเออเป็นเลขโอ้โหรู้เลยว่าเลขโอ้ใช่โอเคเอ้ยอย่าบาดโอเคแล้วโอเคเขามันบอกจะเขาจะบอกอะไรเดี๋ยวคำตอบเลยฮะครับผมคนที่เป็นทหารผ่านสงครามเวียดนามได้แก่หมายเลข3ครับทางนี้ฮะยืนยันไหมฮะยืนยันครับผมโอเคผิดทุกอย่างจบแต่ถ้าตอบถูกได้ไปต่อนะครับรอฟังคำตอบครับหมายเลข3ทหารผ่านสงครามเวียดนามคือตัวตนที่แท้จริงของคุณใช่หรือไม่สงครามเวียดนามเป็นสงครามที่โหดร้ายแต่ผมเคยไปปฏิบัติการรบมาแล้วครับนี่เอาล่ะแนะนำตัวให้พวกเรารู้จักหน่อยครับอุทัยมีกะหลงครับเป็นทหารม้าพันกองพันทหารม้ายานเกราะไปสงครามเวียดนามเมื่อปี2513ถึง2514ครับครับในสงครามเวียดนามเนี่ยกองทัพไทยเนี่ยเราส่งทหารไปช่วยรบด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับประมาณกี่นายครับรุ่นแรกก็เป็นจงอางศึกพอรุ่นที่2ก็เป็นกองพลเสือดำฮะเป็นหมื่นครับเป็นหมื่นรุ่นก็บอกว่าสงครามเวียดนามมันเป็นสงครามที่โหดร้ายจริงมันโหดร้ายในแง่ไหนฮะก็คล้ายๆเราไปสู้กับประชาชนที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์อ๋อแล้วได้รับบาดเจ็บอะไรบ้างวะฮะไม่เพราะว่าไปยานเกราะมีรถถังช่วยยานเกราะครับมันเป็นสภาพรถถังแล้วคุณอาวันนั้นเกาะอยู่ตรงนอกรถถังเลยรถถังก็วิ่งไปวิ่งไปยานเกราะไม่ได้เกาะยานฮะอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในมันนี่แหละครับทหารผ่านสงครามเวียดนามในที่สุดก็ค้นหาตัวตนแรกได้สำเร็จกับทหารผ่านสงครามเวียดนามดูท่าทางคุณเติ้ลจะดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเนี่ยอีก8ตัวตนครับแจ็คพอต 100,000 บาทจะเป็นของคุณเปิ้ลทันทีเอาใจช่วยครับและตัวตนต่อไปที่จะค้นหานี่ผมขออันนี้แล้วกันเจ้าของบ้านผีสิงทำไมถึงสนใจตัวตนนี้เป็นพิเศษครับเพราะว่าผมไปมาแล้วใช่นี่ที่ไหนฮะผมเพิ่งไปที่จังหวัดอยุธยาฮะอำเภอผักไห่เป็นบ้านของขุนหลวงพิทักษ์ไปเป้งไปปะเข้าไปเราไม่ได้ไปลบหลู่แต่เราต้องการไปดูว่าที่นั่นมีผีจริงหรือเปล่าของแบบนี้ไม่เชื่ออย่านับถือใช่อะไรวะเขามีแต่ไม่เชื่อจะลบหลู่ครับผมไม่เชื่อก็อย่านับถือนะตายปุ๊บเนี่ยนะโอ้โหผมเห็นเลยแบบดูรู้เลยว่าคนที่จะเป็นเจ้าของบ้านนี้ได้เนี่ยจะต้องมียศถาบรรดาศักดิ์มีสภาพต่างๆมีการสืบทอดเจตนารมณ์มีการสืบทอดมาจนถึงลูกหลานปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ท่านขุนเนี่ยจะตายไปแล้ว
แต่ก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างแกอย่าหลอกสิอย่าหลอกนี่ยิ่งกลัวอยู่เราเล่าผีกับบิ้วอารมณ์เออท่านชมครับบ้านหลังนี้เคยมีคนเห็นหลายคนครับเห็นมาแล้วหน้าต่างที่มีวิญญาณเดินออกมาอยู่ในขณะที่หลายคนก็พยายามลบลู่สิ่งเหล่านี้ผมเจอมากับตาแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นผีผมไม่เคยคิดเลยว่ากล้องจะต้องใกล้เราขนาดนี้ใช่ฮะกล้องมาใกล้นี่ไม่กลัวผมเลียมั้งไงนะมองไม่มีมารยาทเลยกล้องมันต้องใกล้ขนาดนี้เลยเหรอเจ้าของบ้านผีสิงคิดว่าเป็นคุณสภาพบุรุษหรือสภาพสตรีครับคุณสภาพบุรุษหรือสภาพสตรีผู้สืบทอดตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นผู้หญิงครับผมสตาร์บัคหลังเลนคุณมีความเห็นไหมฮะว่าแคลนเน่เป็นเจ้าของบ้านผีสิงถ้าเป็นหอกอะไรคุณครับผมใส่ซาวเอฟเฟกต์ให้ตลอดเวลาตลอดใช่นะผมคิดว่าน่าจะเป็นเบอร์2นะครับเป็นหมายเลข2แบบว่าเป็นแบบทายาทอะไรเงี้ยครับผมแต่ผมบอกก่อนนะว่าบ้านผีสิงที่เรากำลังคุยกันเนี่ยเป็นบ้านผีสิงงานวัดนะฮะกลัวฮะเป็นบ้านผีสิงงานวัดอ้าวแล้วอะไรวะไม่ใช่บ้านคุณหลวงคุณท่านอะไรไม่ใช่เอ้าตาเป็นบ้านผีสิงที่จ่ายซื้อบัตรแล้วเข้าไปอะฮะทำไมคุณเพิ่งมาบอกอะเนี่ยปล่อยให้คุณเปิ้ลเข้าใจผิดอยู่ตั้งนานนึกว่าเป็นบ้านผีสิงจริงๆที่ไหนได้ดันเป็นบ้านผีสิงงานวัดซะอย่างนั้นอุตส่าห์บิ้วอารมณ์อยู่ตั้งนานแล้วอย่างนี้ใครกันล่ะครับที่เป็นทายาทเอ้ยเป็นเจ้าของบ้านผีสิงงานวัดล่ะครับเป็นบ้านผีสิงงานวัดงานวัดที่เสียค่าเข้า20บาทเนี่ยถูกต้องแล้วเข้าไปดูก็มีผีเงี้ยเหรอครับผมแล้วก็กลัวเลยเงี้ยครับผมอะไรวะโอ้โหถ้าอย่างนี้ก็ใช่เลยถูกตัวเลยใช่แสดงว่าอ่ะสตาร์บัคคิดว่าหมายเลข2ถ้างานวัดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเบอร์8นะครับเพราะว่าทองเขาเยอะดีครับผมแล้วก็อาจจะแบบมีการปิดทองที่วัดด้วยผูกพันกับวัดเลยชอบเรื่องทองเป็นพิเศษนะครับอันนั้นมันทองปลอมครับอาจจะเป็นเบอร์8ครับเลยคิดว่าหมายเลขไหนฮะผมคิดว่าเป็นเบอร์6ครับผมใช่เพราะว่าดูจากมุมนี้หน้าเขาได้มากเลยเขาจะอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแล้วสายตาเขาจะแบบเย็นชาเย็นชานี่เหมือนคนเก็บตั๋วหรือเป็นผีเนี่ยมองแก่การบริหารงานบ้านผีสิงแล้วเกินใช่ครับผมเอาละฮะตอนนี้ผู้ช่วยของคุณนะฮะชี้นิ้วไปคนละทิศคนละทางเลยครับผมคิดว่าการวิเคราะห์ของ2คนนี้พอเพียงนะฮะข้อมูลแบบผมเชื่อน้องผมมากเลยครับผมแล้วไม่เห็นเลือกตามเพราะว่าน้องผมน้องผมเนี่ยคนนี้มันชอบเที่ยวงานวัดผมเชื่อว่าเป็นหมายเลขเอาเลยไหมเยี่ยมคำตอบเลยนะฮะถ้าผิดทุกอย่างจบเลยนะฮะไม่ได้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวได้เชิญครับคนที่เป็นเจ้าของบ้านผีสิงได้แก่หมายเลข6ครับตอบมาแล้วนะฮะหมายเลข6เนี่ยเป็นบุคคลปริศนาคนแรกก็ทำคุณอกหักคิดว่าเขาเป็นนักงมสมบัติใต้น้ำมาตรงนี้ยังจะทึกทักว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านผีสิงอีกเดี๋ยวถ้าผิดนะรอฟังคำตอบนะครับหมายเลข6เจ้าของบ้านผีสิงคือตัวตนที่แท้จริงของคุณใช่หรือไม่ใครอยากเจอผีมาที่บ้านดิฉันสิคะนี ไม่นึกว่ารายการมันยังง่ายขนาดนี้โอ้โหอะไรเนี่ยแนะนำตัวให้เรารู้จักหน่อยครับสวัสดีค่ะเพชรชนกสำราญจิตนะคะเป็นเจ้าของกิจการบ้านผีสิงค่ะปกติบ้านผีสิงของเรานี่จะจัดแสดงที่ไหนยังไงบ้างฮะทั้งปีมันก็จะมีงานตลอดอะค่ะตามภาคอีสานภาคใต้เงี้ยค่ะเคล็ดลับในการทำบ้านผีสิงให้มันน่ากลัวและสนุกสนานเนี่ยอยู่ที่อะไรครับนักแสดงบรรยากาศเงี้ยค่ะนี่แหละฮะเจ้าของบ้านผีสิง
มาเป็นหมายเลข6คนนี้นี่เองที่เป็นทายาทเอ้ยเป็นเจ้าของบ้านผีสิงงานวัดค้นหาตัวตนที่2ได้สำเร็จแบบนี้ก็รับเงินรางวัลเป็น 10,000 บาทใกล้เข้าไปทุกทีครับอีก7ตัวตนเท่านั้นเงินแสนจะตกเป็นของคุณเปิ้ลทันทีคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าใครคือพัสดีเรือนจำบางขวางคนเลี้ยงไส้เดือนจะอายุน้อยอยู่หรือไม่แล้วพี่ณเดชน์หมายเลข4คนนี้แกจะเป็นใครกันแน่ล่ะครับกลับเข้าสู่ใครคือใคร Identity Thailand กันต่อครับในตอนนี้คุณเปิ้ลค้นหาตัวตนได้สำเร็จถึง2ตัวตนด้วยกันเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าตัวตนที่3คุณเปิ้ลจะค้นหาใครและจะค้นหาได้สำเร็จหรือไม่ไปกันต่อเลยฮะเลือกตัวตนต่อไปที่คุณต้องการจะค้นหาเรียนมหาวิทยาลัยตั้งแต่อายุ15ครับทำไมถึงสนใจตัวตนนี้ฮะเพราะว่าผมดูหน้าตาแล้วดูมีคนฉลาดอยู่ในที่นี้อยู่เพราะเด็กเรียนมหาลัยอายุ15ได้นี่แสดงว่าจะต้องเรียนมาแบบเป็นเด็กเรียนตั้งใจเรียนเรียกว่าระดับอัจฉริยะเลยอาจจะกินเยอะไปหน่อยร่างกายก็เลยอ้วนใหญ่แล้วก็อาจจะเรียนไงเขาเรียกเรียนตรากตำหน้าดำแขนดำตัวดำเป็นไปได้ไว้หนวดจะไว้หนวดพวกเด็กพวกนี้สั้นทำตั้งตั้งพวกนี้เรียนมหาลัยทำไมไม่ยืนยันไปเลยล่ะครับอย่างนั้นสตาร์บัคหลังเลนฮะคุณคิดว่าใครเรียนมหาวิทยาลัยตั้งแต่อายุ15น้องเบอร์2ไม่ใช่ละดูอายุไม่น่าจะถึงน่าจะประมาณ14หรือ13ครับอ๋อน้องเบอร์2ยังดูเด็กไปน่าจะเป็นเบอร์7ครับเอาละฮะสตาร์บัคชี้นิ้วที่หมายเลข7นะฮะหลังเลนแล้วครับจากตำแหน่งการยืนเนี่ยพี่เลข7เนี่ยมันเป็นตำแหน่งของบุญพี่เกี่ยวกับบุญจุ้ยของการเรียนบุญนี่ผมวิเคราะห์คนนี้เขาเก่งเรื่องการดูดวงดูอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าหมายเลข7ครับผมเอาละตอนนี้ที่ปรึกษาคุณชี้นิ้วที่หมายเลข7เหมือนกันครับผมขออนุญาตไม่เชื่อมันได้ไหมครับผมขอปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดีกว่าครับมาแล้วครับอาจารย์ครับภูมิกับฮะตอนนี้เรากำลังค้นหาคนที่เรียนมหาวิทยาลัยตั้งแต่อายุ15ปีเชิญเลยครับในทัศนะผมเนี่ยผมมองว่าเด็กที่จีเนียสขนาดเนี้ยที่สามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้ถ้าตอนนี้นะครับอยู่มหาวิทยาลัยต้องเรียนรอดอ น่าจะต้องตัดผมมีแนวโน้มนะผมว่าเบอร์หนึ่งน่าสนใจแล้วฮะนักจิตวิทยาชี้นิ้วที่หมายเลขหนึ่งฮะดูจากทรงผมไม่แน่ถ้าจะดูทรงผมแล้วผมว่าหมายเลข9ก็อาจจะเรียนรอดออยู่นะฮะถ้ามองหมายเลขอื่นๆแล้วเนี่ยการเรียนระดับมหาลัยนี้น่าจะผ่านพ้นไปนานแล้วก็คงเหลือ2เบอร์คือเบอร์1กับเบอร์2ครับนะอย่างเบอร์2อย่างที่นั้นบอกไปว่าอายุน้อยไปก็เหลือเบอร์เดียวคือเบอร์1ใช่มั้ยอะไรล่ะไปถามเค้าได้ยังไงเอ้ยไม่เอาอย่าไปทักเค้าอย่างนั้นเอาเลยครับอันนี้ผมเชื่อใจตอบถูกคุณได้ไปต่อนะฮะครับผมตอบผิดทุกอย่างจบลงแค่นี้ถึงชีวิตจะจบผมโทษทั้งสองท่านครับผมเอาละฮะเยี่ยมคำตอบเลยครับเรียนมหาวิทยาลัยตั้งแต่อายุ15นะครับได้แก่หมายเลข1ครับยืนยันคำตอบมาแล้วนะฮะผมภาวนาให้นครศิลาชัยอย่าจบลงแค่นี้นะฮะครับรอฟังคำตอบครับหมายเลข1เรียนมหาวิทยาลัยตั้งแต่อายุ15คือตัวตนที่แท้จริงของคุณใช่หรือไม่ผมแค่กำลังรอเอ็นเองครับไม่ใช่โอ้โหกดดันต่อไปนี้ชีวิตผมจะไม่เชื่อนักวิชาการโอ้ตาลาตาลาเอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมผู้เชี่ยวชาญของเราวิเคราะห์ผิดอีกแล้วครับส่งผลให้คุณเปิ้ลตอบผิดต้องยุติการเล่นแต่เพียงเท่านี้น่าเสียดายแทนจริงๆ
โอ้ตายแล้วตายแล้วตอนนี้นะฮะต้องบอกกันเลยว่าตอนนี้จบเกมแล้วนะฮะเพราะว่าคุณผิดไม่ได้แล้วนะฮะนี่ผมตกรอบแล้วเหรอจบแล้วทุกอย่างจบแล้วโอ้โอ้หมดกันเอาอย่างนี้หมายเลข2คุณคิดว่าใครจูงหมาเข้าประกวดหมายเลข2ครับคุณคือใครอายุ15คนอื่นอยู่ม.3แต่หนูเป็นเฟรชชี่แล้วค่ะเดี๋ยวนะฮะแนะนำตัวให้เรารู้จักหน่อยฮะชื่อชนาการเตชะอำนวยวิทย์ค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะนิเทศศาสตร์อินเตอร์ค่ะและนี่ก็คือบัตรนักศึกษาของเธอนะฮะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับชนาการให้เล่าให้เราฟังหน่อยครับว่าปี1นี่คุณก็ต้องมันก็ต้องเรียนจบม.6ก่อนหรือว่าก็เรียนอินเตอร์มาแล้วก็สอบเทียบ IGCSE ของประเทศอังกฤษอะค่ะก็ตอนนั้นจบม.2แล้วก็สอบผ่าชั้นเลยผ่าชั้นเลยค่ะโอ้โหมีชีวิตม.3ม.4ม.5ม.6น้องก็หายไปเลยดิค่ะแล้วเวลาคุณอยู่ในมหาวิทยาลัยคุณก็ต้องเด็กที่สุดในชั้นปีเลยค่ะแล้วสังคมเพื่อนฝูงเป็นยังไงบ้างฮะก็คบกันได้ค่ะนี่แหละนี่เป็นแบบอย่างของคนที่แบบว่าโอ้โหขยันตั้งใจและมุ่งมั่นนะฮะนี่แหละครับเรียนมหาวิทยาลัยตั้งแต่อายุ15ขอบคุณมากนะครับครับเราลองมาดูอันนี้สงสัยกันเหลือเกินว่าไอ้คนนี้เป็นใครครับหมายเลข4ครับคุณคือใครเดี๋ยวให้ผมทายก่อนใครไอ้นี่ไอ้หมายเลข4เนี่ยขุดไส้เดือนชัวเลี้ยงไม่ได้ขุดเลี้ยงอะไรนะเลี้ยงเหรอเออเลี้ยงมันต้องขุดขึ้นมาคุยกันบ้างเหรอวะหมายเลข4ครับคุณคือใครเป็นหมอนวดนักฟุตบอลครับผมอันน่ากะแล้วหมอนวดฟุตบอลตอนนี้ศูนย์หน้านะฮะนครศิลาชัยนะฮะตอนนี้ทำประตูมาแล้วเมื่อยมากนอนฮะนอนเดี๋ยวนะแนะนำตัวชื่อคุณอะไรครับมนตรีแก้ฉลาดครับผมคุณมนตรีนะฮะเป็นหมอนวดนักฟุตบอลนี่ประจำทีมอะไรฮะบางกอกกราด FC ครับอ๋อบางกอกกราด FC นะฮะก็จะเป็นทีมดังอีกทีมนึงครับผมตังครับอาชีพนี้มีไว้เพื่ออะไรฮะเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้นักฟุตบอลสำหรับในการซ้อมและก่อนการแข่งขันครับผมนี่พี่คนนี้นะฮะยิงแฮตทริกเลยตอนนี้ปวดขามากช่วยหน่อยฮะเออยิ้มหวานยิ้มหวานนี่ฮะดูหน้าเขาดิแหมวิธีการนวดต้องนวดตรงไหนตังฮะก็นวดจากด้านปลายขึ้นสู่ด้านต้นครับผมครับผมสวยนะนวดนะฮะเฮ้ยมือเขาเฮ้ยมือเขามีน้ำหนักขอน้ำหนักจริงขอน้ำหนักจริงฮะใช่เฮ้ยโอ้โหมือหนักเออเคยนวดนักบอลแล้วเกิดอารมณ์ไหมเป็นไงความรู้สึกเป็นไงฮะเฮ้ยดีขึ้นเยอะเลยฮะตังนวดทั้งทีมเลยป่ะฮะก็จะมีอย่าหมดแต่คุยก็นวดประมาณถ้าวันแข่งก็จะเป็น11ผู้เล่นตัวจริงครับผมฮะอ๋อคุณต้องไล่นวดกันหมดเลยครับผมเวลานวดนี่คือนวดก่อนแข่งหรือนวดระหว่างพักครึ่งหรือว่าไงฮะส่วนมากจะเป็นนวดก่อนแข่งครับผมพักครึ่งจะเป็นบางคนที่มีตึงระหว่างการแข่งขันตัวจริงเบื้องหลังนะความสำเร็จของนักฟุตบอลนะฮะก็ต้องมีการดูแลประคบประหงมเป็นอย่างดีนะฮะหนึ่งนั้นก็คือต้องมีอาชีพนี้ครับหมอนวดนักฟุตบอลยอดทีนี้หมายเลข5คุณคือใครครับเลี้ยงไส้เดือนก็รวยได้อย่างดิฉันค่ะเฮ้ยไส้เดือนอะไรอ่ะแนะนำตัวให้เรารู้จักหน่อยครับค่ะณทิตาฉายาโอภาสค่ะเจ้าของฟาร์มไส้เดือนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมิตรใหม่ฟาร์มค่ะที่ผลิตปุ๋ยน้องเดือนที่เคยออก SME ตีแตกอะค่ะไส้เดือนเนี่ยมันนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างฮะของฟาร์มเราเป็นไส้เดือนที่นำเข้าจากต่างประเทศค่ะก็คือใช้ย่อยขยะอินทรีย์แล้วก็สิ่งที่เป็นขยะเปียกอย่างเงี้ยค่ะแต่ของเราทำเพื่อผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงค่ะแล้วเราเวลาเลี้ยงเนี่ยคือเป็นโรงเรือนแล้วก็เป็นถาดฐานมีดินเงี้ยเหรอฮะไม่ได้เลี้ยงในดินเลยค่ะเลี้ยงในมูลสัตว์ค่ะแล้วก็ให้อาหารดีๆกับไส้เดือนเพื่อให้ถ่ายออกมาได้ปุ๋ยคุณภาพสูงแล้วเวลาขายเนี่ยคือจำหน่ายเป็นกิโลกรัมหรือเป็นอะไรยังไงฮะเป็นกิโลกรัมค่ะกิโลกรัมเท่าไหร่ครับ60บาทค่ะก็เป็นไส้เดือนดุกดิกอยู่ในไม่ค่ะเป็นมูลไส้เดือนเป็นปุ๋ยค่ะอ๋อคุณเลี้ยงมันเพื่อเอาปุ๋ยไม่ได้ขายเอาที่มันไม่ได้ขายเป็นตัวไม่ค่ะอ๋อนี่แหละครับคนเลี้ยงไส้เดือนทีนี้เราลองมาดูหมายเลข7กันบ้าง
คุณคิดว่าหมายเลข7เขาคือใครหมายเลข7เนี่ยงมสมบัติใต้น้ำหมายเลข7คุณคือใครครับนายชละสุดเฉลียวคือชื่อจริงของผมครับนี่ชื่อฉลาดนามสกุลสุดเฉลียวชื่อนี้คุณได้แต่ใดมาครับคุณพ่อเป็นคนตั้งให้ครับผมคุณพ่อท่านให้เหตุผลไหมครับคิดว่าเป็นลูกคนเล็กแล้วน่าจะมีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นบ้างครับแล้วคุณฉลาดสุดเฉลียวสมชื่อเลยไหมฮะก็อยู่ในระดับก็เข้าปีหนึ่งตั้งแต่อายุ24อะฮะไม่เรียกว่าฉลาดนะไม่เรียกว่าฉลาดฮะก็เกรดเฉลี่ยมหาลัยอยู่ 3.00 ครับโอเคนี่แหละฮะฉลาดสุดเฉลียวคือว่าหมายเลข8เนี่ยเขาคือใครต้องงมสมบัติครับแนะนำตัวให้เรารู้จักหน่อยครับว่าคุณคือใครที่ทำงานดิฉันอยู่ที่เรือนจำกลางบางขวางค่ะเห็นไหมเห็นไหมไม่ไม่เราผิดเราผิดเราผิดเห็นไหมโอ้ผมมานี่ผมตอบถูกอะไรบ้างหรือยังเห็นไหมเรือนจำบางขวางเนี่ยว่าเป็นเรือนจำที่แบบเรือนจำสุดท้ายของแบบนักโทษอุกชะกันเลยถูกไหมฮะเป็นเรือนจำที่มีโทษสูงที่สุดในประเทศไทยแนะนำตัวให้เรารู้จักหน่อยครับชื่อปรีธิดาสมจิตค่ะเป็นผู้คุมอยู่ที่เรือนจำกลางบางขวางค่ะปัจจุบันนี้ก็ยังดำรงตำแหน่งอยู่ยังเป็นผู้คุมอยู่ค่ะทำมากี่ปีแล้วครับตอนนี้20กว่าปีแล้วค่ะ20กว่าปีเดี๋ยวนะพวกเราเนี่ยเราจินตนาการไม่ออกเลยว่าผู้คุมแบบว่าเรือนจำที่มีโทษสูงสุดเนี่ยจะเป็นคุณสุภาพสตรีและในความจริงหน้าที่ของพัสดีเรือนจำมือทำอะไรครับก็มีหน้าที่ควบคุมเขาไม่ให้หลบหนีแล้วก็มีหน้าที่ในการพัฒนาพฤตินิสัยเขาให้เขาเป็นคนดีค่ะจะควบคุมนักโทษได้หรือครับเขาจะเชื่อฟังเขาจะกลัวแล้วเราเป็นผู้หญิงก็อยู่ในเรือนจำก็มีหน้าที่สอนหนังสือค่ะแล้วต้องพกไอ้ที่ช็อตไฟฟ้าอะไรด้วยไหมไม่ได้อ๋อไม่ได้เหมือนในหนังนะที่เอากระบองเคาะลูกกงแกงไม่มีไม่มีค่ะต้องถือว่าเป็นแบบหญิงเหล็กเลยนะนี่แหละครับพัสดีเรือนจำบางขวางโอ้ตายไม่มีวันตอบถูกคุณไม่มีวันตอบถูกทีนี้ก็เหลือนักงมสมบัติใต้น้ำกับคนจูงสุนัขแล้วอ้าวคุณคิดว่าใครคนจูงสุนัขเนี่ยอันเนี่ยอย่ามากระพริบตาผมว่าเบอร์9เนี่ยต้องเป็นคนจูงสุนัขระดับโลกตรงกันหมายเลข9แนะนำตัวนะครับคุณคือใครสมบัติเมธินีอยู่ในจอสมบัติในน้ำคือผมครับนี่แล้วงมสมบัติใต้น้ำผิดได้ไงอ่ะผิดได้ไงวะเราทำเป็นตอบผิดไปอย่างนั้นเองอ่ะแนะนำตัวเรารู้จักนะฮะผมรออินจันชื่อเล่นชื่ออุดครับอยู่อยุธยาดำน้ำครับคุณยุทธฮะเวลาคุณไปงมสมบัติใต้น้ำเนี่ยคุณไปงมที่ไหนครับคุณยุทธก็งมแถวยามังสิงห์บุรีอ่างทองอะไรเนี่ยครับไปทั่วเลยครับแม่น้ำคลองบึงอะไรเงี้ยเหรอฮะแม่น้ำเจ้าพระยาครับเป็นสมบัติประเภทไหนฮะเป็นอะไรวัตถุโบราณเก่าคือเป็นถ้วยชามเก่าๆสังฆโลกเป็นชามเหม็งแต่ถ้าเป็นเหรียญก็เป็นเหรียญรอ5ทองแดงรอ5เงินอะไรเงี้ยแล้วเวลาเรางมเนี่ยเราก็งมแบบเดาสุ่มเลยหรือว่าเราต้องมีพิกัดอะไรก่อนฮะไม่เลยครับพอลงไปเราจะคำหาพื้นที่ครับว่าพื้นที่มันเอียงไปทางไหนของโดยมากจะไปทางนั้นนะครับสมบัติที่พี่ยุทธงมขึ้นมาได้แล้วมีค่าที่สุดเนี่ยตั้งแต่ทำมานี่คืออะไรฮะราคาแพงที่สุดที่เคยทำมาครับมีพวกโถเหม็งฮะผมเคยตีราคา 50,000 กว่าแต่คนกลางซื้อไป 14,800 ครับโอ้โหนี่แหละฮะนักงมสมบัติใต้น้ำและสุดท้ายก็เหลืออยู่ฮะหนึ่งเดียวคนนี้แนะนำตัวเรารู้จักหน่อยครับชื่อสุภสินครับขจรประภาสันครับเป็นแชมป์จูงสุนัขระดับโลกครับและเป็นตัวแทนประเทศไทยตลอดนะครับเฮ้ยอะไรวะไม่ใช่คนเลี้ยงไส้เดือนเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาทางนี้แล้วฮะมานี่ฮะใช่ไหมใช่ไหมทางนี้ฮะโอเคมาอายุเท่าไหร่ฮะ16ครับ10เฮ้ยเดี๋ยวคนที่ทำอะไรระดับโลกได้เนี่ยอายุแค่16เหรอแสดงว่าต้องจูงหมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คือต้องบอกว่าที่บ้านน่ะคุณพ่อเป็นคนทำมาก่อนคุณพ่อเลี้ยงหมาแล้วก็ประกวดมาก่อนครับแล้วก็เลยเริ่มตั้งแต่4ขวบถามมาอย่างงี้ดีกว่าฮะว่าในการประกวดสุนัขเนี่ยนอกจากประกวดสุนัขเขามีการแข่งขันคนจูงด้วยนะฮะใช่ครับใช่คนจูงนี่เขาเรียกว่าแฮนเลอร์นะฮะความสำคัญของแฮนเลอร์คืออะไรฮะตำแหน่งนี้ก็คือเราจะต้องพรีเซนต์หมาออกมาให้ได้ครับครับคือความสวยงามแต่ละพันแต่ละตัวเนี่ยแตกต่างกันที่เขามีหน้าที่แฮนเลอร์มาเนี่ยเพื่อจะดึงความมีเสน่ห์ดึงความ
สวยงามของหมาตัวนั้นๆออกมาเดี๋ยวเราให้เรียนกับที่บ้านให้น้องมายเนี่ยสาธิตให้ดูเลยนะฮะเราลองจุงคุณนาคอนวนรอบหนึ่งนะฮะจุงหาสิครับลองดูการทำงานของแฮนเดอร์ระดับโลกคนนี้นะฮะมาแชมป์ระดับโลกไงฮะจุงหาคือปรากฏหมาเนี่ยเหมือนกับเป็นแคทวอล์กเหมือนกับเดินเป็นซุปเปอร์โมเดลเลยคือต้องดูดีทั้งคนจูงแล้วก็ต้องทำพรีเซนต์ออกมาเมาส์มาให้ดูดีด้วยเหรอครับผมทั่วไปผมว่านันเน็กจูงนันเน็กจูงนันเน็กก็จูงมานันเน็กจูงเฮ้เฮ้มาเนี่ยเฮ้เฮ้อันนี้เฮ้อันนี้อันนี้เฮ้หึผมก็ไปเรื่อยของผมเนี่ยฮะผมก็ไม่รู้ว่าต้องจูงเฮ้ครับประมาณนี้ก็จูงก็คือเราจะเก็บสายเราจะเนี่ยครับทำให้ดูมั่นคงดูสวยงามถ้าเราก็ต้องสวยงามด้วยไม่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 ยากตรงไหนยากตรงไหนไหนทำไมอันนี้ดิอันนี้มันนี่มันนี่ดิอันนี้อ้าวไปไหนวะที่จะเดินได้เออเออยังไงผมว่าคุณผู้ชมแยกแยะเอาเองได้นะฮะนี่แหละครับคนจูงสุนัขระดับโลกครับผมนี่แหละครับโฉมหน้าของบุคคลปริศนาทั้ง9ท่านในวันนี้ที่คุณเปิ้ลได้รู้กันสักทีแม้ว่าคุณเปิ้ลจะไม่สามารถค้นหาได้สำเร็จก็ตามแต่ในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเปิ้ลเป็นอย่างสูงที่มาสร้างความสนุกและความฮาในรายการได้เป็นอย่างดีครับช่วงหน้ามาฮากันต่อกับอีกหนึ่งผู้เข้าแข่งขันอดีตหนึ่งในสมาชิกตำนานวงบอยแบนด์เมืองไทยอีกทั้งยังเป็นดารามากความสามารถอย่างคุณหยวนนิธิชัยนั่นเองสำหรับผู้ชายคนต่อไปเขาเป็นหนุ่มหล่อมากความสามารถฮะเป็นอดีตบอยแบนด์ในตำนานเป็นในแบบแล้วก็ปัจจุบันนี่ก็เป็นนักแสดงนำในซิทคอมที่ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองครับต้อนรับคุณหยวนนิธิชัยสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีด้วยครับโอ้โหเข้าประเด็นเลยแล้วกันครับผมมาที่นี่เนี่ยความสามารถในการดูจำแนกแยกแยะว่าใครเป็นใครเนี่ยสำคัญมากบนเวทีนี้มีความสามารถนี่แค่ไหนผมบอกได้คำเดียวเลยว่าง่ายโอ้โหสบายมากเลยง่ายสำหรับพี่แต่ยากสำหรับผม ในชีวิตเนี่ยเขาเคยแบบว่ามองใครผิดไหมเหมือนจะดีแต่อ้าวมันเลวกับซะอย่างนั้นผมนี่ไม่เคยไม่เคยพลาดไม่เคยถูกครับสำหรับวันนี้เวลาเราก็หมดลงแล้วเฮ้ยยังไม่หมดแต่ไม่แน่มาวันนี้คุณอาจจะมองออกว่าใครคือใครครับมองไม่ออกเพราะว่าย้อนแสงมากเดี๋ยวจะได้เห็นความชัดเจนคุณพร้อมไหมฮะผมพร้อมมากครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่คุณจะได้พบกับบุคคลสำคัญที่สุดของรายการเราครับบุคคลปริศนาทั้ง9คนวัยครับผมทุกบุคลิกท่าทางเลยมารวมกันบนเวทีนี้นี่คือ9บุคคลปริศนาและนี่คือ9ตัวตนที่แท้จริงของเขาชมนะครับใน9คนนี้มีอยู่1คนตายแล้วฟื้นตายแล้วฟื้นเออโอ้โหส่วนจะตายอีกรอบแล้วจะฟื้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจหน้านี่ต้องแบบเหมือนตายมาแล้วเลยด้วยนะฮะอันนี้ไม่แน่ครับอีกคนเนี่ยเป็นคนออกแบบท่าเต้น MKเวลาไปนั่งกินสุกี้ MK สักพักเผลอๆโป๊ะ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 มาเลยเห็นเลยมีเลยบอกมาเลยตรงว่าบางครั้งเนี่ยผมกำลังลวกปลาสวรรค์อยู่สะดุ้งน้ำร้อนกระเด็นโดนมือเลยโป๊ะโป๊ะมาก็เป็นสีสันหนึ่งในร้านสุกี้ชื่อดังนะฮะครับคนนี้เป็นคนออกแบบท่าเต้นอีกคนนึงฮะเป็นคนคิดค้นลูกเสิร์ฟหลังเท้านักตะกร้อสืบสานตะกร้อเราเนี่ยนะฮะท่าลูกเสิร์ฟหลังเท้านี่โอ้โหดังไปทั่วโลกทำให้ตะกร้อเราเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่สืบสักไม่ใช่คนคิดค้นฮะคนคิดค้นท่าลูกเสิร์ฟหลังเท้าอยู่กับเราโดยเขาจะสาธิตโดยการใช้หน้าคุณเป็นลูกตะกร้อเสิร์ฟให้ดูเลยอันนี้เรียกว่าไปเกาหลีทุบบล็อกเลยทีเดียวนั่นแหละฮะครับผมปั่นจักรยานรอบโลกมีอยู่คนนึงฮะปั่นจักรยานรอบโลกเลยครับปั่นออดแอดออดแอดไปรอบโลกเนี่ยทำมาแล้วอยู่ในนี้ฮะอีกคนนึงฮะติวเตอร์คณิตศาสตร์
ความสามารถเรื่องคณิตศาสตร์เนี่ยไม่ธรรมดาสูตรคูณถามได้ทุกแม่โอ้โหเก่งมากอยู่กับเราฮะเป็นใครก็ไม่รู้เทศกิจฮะโอ้โหบอกได้เลยว่าวันนี้แม่ค้าที่ดูรายการเราอยู่เนี่ยรอดูเลยใครว่าที่มันจับกูเนี่ย เพราะว่ามาชุดเดียวกันจำหน้าจับตลอดเลยเอาฝากิโลกูไปบ้างเอารถเข็นเอาขาล้มกูไปยึดของกลางไปบ้างเออเทศกิจอยู่กับเราในนี้นะฮะนักพิสูจน์อักษรครูคนสมัยนี้เขียนภาษาประหลาดแล้วพิสูจน์อักษรมีหน้าที่คอยตรวจทานต้นฉบับให้มันสะกดถูกอยู่กับเราตรงนี้นะฮะยากมากหมอฝังเข็มครับผมเป็นแพทย์แผนจีนโบราณบางทีแบบเจ็บไข้ได้ป่วยมายาเยอะไม่ต้องกินปากชึ้ง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 เป็นรุ่นง่อยเลยครับ ใช่รุ่นน้องผมเจ็บขาเจ็บขาเป็นไงฮะไปฝังเข็มมา3วันหายเลยเดินไม่ได้เลย โธ่หายสิหายหายเดินเลยช่วงแรกอีกคนนึงฮะเคยได้ยินสำนวนปบมือข้างเดียวไม่ดังไหมฮะเคยได้ยินครับแต่คนนี้ตบมือข้างเดียวดังฮะโอ้เป็นความสามารถพิเศษเลยทีเดียวอยู่กับเราทั้ง9คนนี้นะครับแต่ก่อนที่จะให้คุณค้นหาว่าใครคือใครเนี่ยผมจะเปิดโอกาสให้คุณได้ทักทาย3คนทักทายไม่ใช่การสนทนานะฮะคุณเลือกหมายเลขแล้วเขาจะทักคุณมา1ประโยคโอ้โหเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการสืบค้นหาตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาครับผมเริ่มต้นสนใจหมายเลขไหนฮะเอาคนหน้าตาไม่ดีก่อนเลยดีฮะหมายเลข8ครับเลือกตัวขี้เหล่ก่อนเลยทำไมเลือกหมายเลข8นะฮะคือผมเห็นว่าแววเขาเนี่ยสวยที่สุดเป่งจรัสแบบว่าโอ้โหคือมองไปเนี่ยผมรู้ว่าคนนั้นเนี่ยเนื้อคู่ผมแน่นอนโอ้โหเรานี่ก็หลีหญิงตลอดครับผมเชิญครับหมายเลข8ครับถ้าอยากรู้ว่าเราคือใครลองค้นหาใจเราดูสิคะนั่นไงล่ะชี้ชวนกันค้นหาใจเลยทีเดียวครับผมโอ้โหเอาละฮะหมายเลขต่อไปที่คุณอยากให้เขาทักทายคุณเป็นคนที่ผมรู้สึกเลยว่ามาใน9คนเนี่ยคนเนี้ยมาผิดที่สุดเลยผิดที่ผิดทางเลยผิดที่ผิดทางเลยเหมือนคนขาดแล้วก็เอาเข้ามาเติมอย่างนี้เหรอฮะหมายเลขไหนฮะหมายเลข2ครับหมายเลข2โอ้อ่ะก็เลยอยากจะรู้จักซะหน่อยอยากรู้จักซะหน่อยหมายเลข2ไปมีสไตล์การแต่งตัวที่น่าสนใจมากน่าสนใจมากหมวกไม่เข้ากับกั๊กกั๊กไม่เข้ากับเสื้อเสื้อกางเกงกางเกงไม่เข้ากับรองเท้าครับผมแต่ดูรวมๆแล้วน่าสนใจมากครับผมหมายเลข2เชิญฮะจุ๊จุ๊ผมชื่อเอกชื่อเอกมีดีกรีดีๆต้องคิดดีทำดียอมรับว่าเรา2คนตั้งตัวไม่ทันจริงๆครับผมเขาค่อนข้างคุกคามเรามากดูก่อนนะครับพี่คุณนี่ผมคุ้นๆนะครับเหมือนผมเคยเห็นเขาที่ไหนสักที่นึงอ่ะอย่างนี้เลยโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะแล้วเวลาแรปเนี่ยฟันหน้าจะเยินๆนิดนึงเนี่ยใช่เลยใครฮะแรปเอกไหมฮะอันนี้ใช่แรปเอกไหมยังไม่รู้ยังไม่รู้ผมเคยเห็นอยู่หมายเลขสุดท้ายฮะหมายสุดท้ายนะครับผมก็คงหนีไม่พ้นหมายเลขหนึ่งครับใครจะโกนหมายเลขหนึ่งมาหมายเลขหนึ่งเขาน่ารักดีอ่ะรู้จักครับหมายเลขหนึ่งเชิญฮะสวยจับใจแต่ยังไม่มีใครจับจองค่ะถึงกับยิ้มปริ่มเลยเหรอครับคุณโยฮันแค่ได้ฟังคำทักทายจากบุคคลปริศนาของเราไม่รู้ครับว่าการได้ฟังคำทักทายนี้จะมีประโยชน์หรือไม่แล้วตัวตนแรกที่คุณโยฮันจะค้นหาคือใครช่วงหน้าครับพร้อมไหมฮะพร้อมครับผมถึงเวลาที่เราจะค้นหาตัวตนที่แท้จริงแล้วว่าใครคือใครตัวตนแรกที่คุณหยวนอยากจะค้นหาใครดีครับคือผมดูลักษณะเนี่ยนะครับแต่ละคนก็มีลักษณะที่แตกต่างกันไปครับตายแล้วฟื้นนี่โหอันนี้ยากอ่ะเพราะดูหน้าแต่ละคนแล้วก็เหมือนตายแล้วหมดเลยนะฮะไม่คือเขาหน้าเขานิ่งหน้าตายหน้าตายหน้าตายเออนะครับแต่เดี๋ยวนะปกติในผู้แข่งขันเวลาเรามาเนี่ยเขาจะมีเพื่อนมาให้คำปรึกษาครับผมของเราไม่น่าจะเป็นคนไร้ญาติขาดมิตรทำไมไม่มีใครมาเลยล่ะครับคือผมพูดตรงนะคือผมเองก็เป็นคนที่ไม่ได้เพื่อนเยอะครับแต่ทุกวันนี้ไม่เหลือเพื่อนแล้วครับอย่าเรียกว่าไม่มีเพื่อนเยอะฮะครับผมเรียกว่าไม่มีใครเลยดีกว่าหมามันเดียวๆนี่แหละมาเดียวเลยแล้วแต่ฮะลองเลยฮะถ้าเอาตัวตนที่แท้จริงคุณอยากจะค้นหาตัวตนไหนก่อนความรู้สึกนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะได้นะครับ คือผู้คิดค้นลูกเสิร์ฟหลังเท้าครับตัวตนแรกคุณหยวนเลือกค้นหาผู้คิดค้นลูกเสิร์ฟหลังเท้าจะเป็นใครใน9คนนี้กันแน่ต้องมาติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้าเพราะเวลาในวันนี้หมดซะก่อน
มาดูกันครับว่าคุณหยวนจะพิชิตแจ็คพอต 100,000 บาทจากรายการเราไปได้หรือไม่สัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะครับเอาเบอร์9หน่อยเบอร์9นะหมัดไม่หนักถ้าปลาเกียวแต่พี่คนเดียวผมได้นะเอาเลยข้อสุดท้ายพ่อเอาพี่มาริโอนี่เหรอหน้าตายังไงพ่อไม่รู้จักเลยเนี่ยมาริโอมาเลิศหน้าคล้ายๆผมแค่ไม่มีหนวดนะฮะมาเหรอฮะเราเคยเจอมาริโอหรือเปล่าไม่เคยเดี๋ยวต้องกลับไปถามมาริโอคุณว่ามาริโอเคยเจอสมรักหรือเปล่า